ทิสวันนี้จะมารีวิว Wallace Audio Bad Water Bass Preamp นะครับตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย Wallace Audio มีอะไรมั่งนี่เลยหน้าตามัน1อ่ะเอาเป็นทีละอย่างวอลุ่มก็รู้ๆกันอยู่แล้วอันนี้วอลุ่มเป็นคุมทั้งภาค XLR และ TRS ธรรมดามีเอาท์พุต2ทางนะครับบนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แต่วันนี้ผมเสียบ XLR เลยเข้ามิกเซอร์ต่อมาSustain ดูตามข้อมูลที่เขาแปะนี่ได้เลย Sustain คือเหมือนกับคอมเพรสเซอร์นั่นแหละครับอ๋อลืมไปนี่ผมบายพาสไปอยู่ต้องเปิดแป๊บSustain หัวข้อที่2ก็ตรงนี้เหมือนคอมครับเดี๋ยวลองปิดไปผมจะลองเปิดนะลืมบอกวันนี้รีวิวโดย Ibanez TMB Shot Scale Passive นะครับเลยน่าจะเหมาะกับการเสียบ DI ผมเลยมาอันนี้ไว้ตัวที่3คือ Low Boost Cut นี่ย่าน Low เดี๋ยวผมจะลองได้ไงโอ้แม่งพีกว่ะเอาไว้กลางแล้วกันนะครับต่อมาตัวเนี่ยแหละตัวที่พิเศษของตัวนี้คือ low mid กับ high mid และจะมี low mid frequency ให้กับ high mid frequency ซึ่งคนเสียงคลีนน่าจะชอบผมบอกเลยfrequency sweep ตั้งแต่500เฮิรตซ์ถึง 2.4 กิโลเฮิรตซ์จ้ะแล้วก็ high mid frequency boost cut เหมือนกัน sweep ย่านตั้งแต่ 3.5 กิโลเฮิรตซ์ถึง 7.5 กิโลเฮิรตซ์นี่นะครับเปิดสุดเลยสวิปไปขวาสุด
บอาจจะดูยากหน่อยเพราะมันสะท้อนแสงแต่หน้านี้มันชัดอยู่ตั้งไว้กลางตัวที่3มาไฮก็บูทคัทเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยนี่คือ5 PM มันนะครับโลมิดไฮมิดไฮต่อมาภาคไดฟ์แตกตัวนี้ถ้าเราจะใช้ต้องกดก่อนนี่คือไดฟ์ไดฟ์นี่ก็คือความแตกนั่นแหละครับอ่ะถ้าเรากดนี่ครับ3ปุ่มนี้เอ้ย4มีไดฟ์มีวอยซ์มีเบนมีเลเวลอันนี้คือภาคของเสียงแตกส่วนเบนก็คือรวมสัญญาณของคลีนซิกนอลกับไดฟ์ซิกนอลนะครับสุดก็แตกนี่ก็นี่ก็จะเป็นคีนใช่ถ้าเราไม่เบนถ้าเบนคือการรวมสัญญาณใช้อยู่ตอนนี้คือแหลมนะครับตามนี้เลยในเว็บเขาบอกว่าเป็นวอยซ์จะเป็นไฮฟรีเควนซีนะครับmiddle frequency แก๊กสุดท้ายล่างสุดคือ low frequency ครับมันบูทอ่ะsignal part โอ้ยนะนี่เลยอย่างที่เห็นรูปเบสกีตาร์เข้าคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์คือ sustain นั่นแหละครับแล้วมันจะไปที่ drive ต่อก็ตามสวิตช์เลย high mid mid ใช่ middle แล้วก็ lowส่วน EQ ก็ 4 band แล้วก็ออก out มี1 TIS ธรรมดาและ XLR ส่วนใครที่ถามราคาตัวนี้ Stick Shop ตั้งรู้สึกว่าจะตั้งไว้ 11,000 บาทนะครับไม่รวมส่งว่าคุ้มนะผมบอกเลยผมชอบตรงที่มันมีนี่แหละมิดโลกับมิดไฮฟรีเควนซี่นี่แหละมันทำให้เราละเอียดขึ้นถ้าคนชอบโทนก็เลือกได้เลยครับแล้วก็ไม่มีอะไรละถ้าเชียงใหม่ก็สั่งผมได้ที่ไปยาพาณิชย์วันนี้ก็มาไลฟ์แค่นี้แหละถ้าอาทิตย์หน้าอยากรู้ว่ามีอะไรอีกก็ทักมานะจ๊ะบ๊ายบาย